ไม่มีพลิกโผตะกร้อหนุ่มไทยชนะเกาหลีใต้ตีตัวชิงทีมชุดเอเชียนเกมเริ่มมาในทีมเอไทยส่งยาวปืนใหญ่สิบพงคำจันลงเสิร์ฟวิชานเต็มโคตรยืนหน้าซ้ายชงและพิเชษพันแสนลงฟาดขะที่เกาหลีใต้มีคิมแทกึนคิมจังมันและยังซือซึงวูโดยเกมคู่นี้ทีมตะกร้อหนุ่มไทยออกมาเล่นได้แบบยอดเยี่ยมอาศัยความเฉียบขาดทั้งในเกมรับและเกมรุกลูกเสิร์ฟและเพลงฟาดต้อนเอาชนะไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-9 21-11 เก็บแต้มแรกไปแบบสบายนำ1ทีมบีไทยส่งซ้ายสั่งตายสิริวัฒน์สาขาลงเสิร์ฟภัทรพงษ์ยุพดีเป็นตัวชงและวรายุทธ์จันทรเสนาเป็นตัวทำส่วนเกาหลีใต้ใช้ซอยซึงบอมคิมอันซูและลีจูนุกในคู่นี้3ประสานนักตะกร้อหนุ่มไทยที่เหนือกว่าหลายขุมทั้งลูกเสิร์ฟของสิริวัฒน์สาขาและเพลงฟาดของวรายุทธ์ทำให้ไทยเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 21-8 21-13 พร้อมผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างมาเลเซียหรือสปป.ลาวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่29กันยายน2566เวลา8นาฬิกาหรือ13นาฬิกาตามเวลาไทยประท้วงงุ่นพานิพักเตะเจ้าภาพป้องแชมป์เอเชียนเกมสุดดราม่าพานิพักวงพัฒนากิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกไม่พลาดเป้าหลังเดินหน้าเตะเจ้าภาพจีนในรอบชิงชนะเลิศป้องแชมป์เอเชียนเกมสำเร็จประเดิมทองแรกให้ทัพไทยและเป็นแชมป์ที่49ของเจ้าตัวรวมทุกรายการการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หลิงอันสปอร์ตคันเชอร์แอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายน66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันแรกในประเภทต่อสู้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020และแชมป์เก่ารายการนี้ที่ได้บายในรอบแรกประเดิมสนามในรอบ16คนแอล6คนสุดท้ายโชว์ฟอร์มสมราคาเบอร์หนึ่งของโลกไล่เตะเอาชนะอัญจาลีทามังจากเนปาลแบบไม่เสียแม้แต่คะแนนเดียว 2-0 ยกด้วยคะแนน 12-0-10 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเอาชนะหวงเทียนยูจากไต้หวัน 2-0 ยก 6-1 11-7 การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเอาชนะมาโนโปวาจากอุซเบกิสถาน 2-0 ยกด้วยคะแนน 2-1 8-7 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อป้องกันแชมป์การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพานิพักโควจรมาพบกับชิงกัวจองเตะเจ้าถิ่นจีนอันดับ7ของโลกที่เอาชนะจองเตะอิหร่านมาในรอบรองชนะเลิศปรากฏว่ายกแรกเทนนิสไม่รีบร้อนดีดขาขวาขึ้นหัวคู่แข่ง 2-2 ครั้งออกนำ 7-1 ขณะที่จองเตะเจ้าภาพจีนพยายามเร่งเอาแต้มคืนและทำได้ดีก่อนจะไล่มาที่ 7-6 สุดท้ายไม่ทันปิดเซตเทนนิสเอาชนะไปก่อน 1-0 เข้าสู่ยกที่2พานิพักยังคงระมัดระวังจีนได้2ติดกันก่อนที่พานิพักจะพยายามไล่แต่ไม่ทันจบยกพ่ายไป 1-2 คะแนนกลับมาเสมอกัน 1-1 ยกต้องหาผู้ชนะจากยกตัดสินยกที่3สาวจีนเริ่มต้นได้ดีกว่าทำคะแนนฉีกนำไปก่อน 6-0 ก่อนจะขยับคะแนนรัวๆขึ้นไปที่23คะแนนทำให้โค้ชเชชัชชัยเชต้องประท้วงเนื่องจากแต้มขึ้นผิดปกติผู้ตัดสินต้องหยุดเกมเพื่อปรึกษาสุดท้ายลดคะแนนลงมาเหลือ 0-11 ทว่าโค้ชเชยังประท้วง
เนื่องจากมองว่าควรจะต้องเหลือ0-6และเป็นผลทำให้ฝ่ายจีนต้องประท้วงเช่นกันแต่ไม่เป็นผลช่วง 1.08 นาทีสุดท้ายเทนนิสไล่เตะหัว4ครั้งเก็บ12คะแนนกลับมาชนะ 2-1 ยก 7-6 1-2 และ 12-9 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่49ของน้องเทนนิสรวมทุกรายการและเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ต่อจากกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเวิลด์กรังด์ปรีซ์2023ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีต่อด้วยกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31ที่เมืองเฉินตูประเทศจีนและล่าสุดแชมป์เอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนดาวหางโจวพาณิพักวงพัฒนกิจฮามันน้ำตาคลอพ่ายจอมเตะเจ้าภาพร่วง16คนหางโจเกมเทควันโดพุงเซ่จอดป้ายไร้เหรียญเอเชียนเกมหางโจนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังถือเป็นเหรียญทองเป็นเหรียญทองที่133ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมจากทุกครั้งและเป็นเหรียญที่6สำหรับกีฬาเทควันโดไทยต่อจากแม็กชัชวาลขาวละอหญิงสริตาผ่องศรีในปี2010เล็กชนาทิพย์ซ่อนขำในปี2014พานิพักในปี2018และภูมิเซ่ทีมหญิงในปี2018ตบสาวไทยเตรียมเข้าแคปซูลเร่งฟื้นร่างกายทันทีที่ถึงหางโจวหลังกรำศึกหนักความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กรำศึกหนักต่อเนื่องเพิ่งกลับจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่26กันยายนโดยสตาฟโค้ชปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันก่อนจะออกเดินทางมายังประเทศจีนในวันที่28กันยายนเวลา 2:50 นาทีด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 ถึงนครหางโจวตามเวลาท้องถิ่นเวลา 7:55 นาทีก่อนเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬาและมีคิวแข่งนัดแรกพบไต้หวันวันที่1ตุลาคมล่าสุดรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬากกท.กล่าวว่าทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วว่าเมื่อมาถึงนครหางโจวจะขอให้เครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในร่างกายที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยหรือไทยเฮาส์ทีมThailand Administration Center หรือ Thai House เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากกรำศึกหนักโดยอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายทำให้ฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลไทยก็มาใช้บริการเครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลบ่อยๆรวมทั้งตอนที่เดินทางไปแข่งต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเยี่ยมชมไทยเฮาส์ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนทางพลเอกประวิตรแสดงความสนใจในเครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลสอบถามว่ามีกี่เครื่องได้รับคำตอบว่ามี6เครื่องพร้อมสอบถามถึงราคาเครื่องละ 1.5 ล้านบาทได้แสดงท่าทีว่าสมควรที่จะมีเพิ่มเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาไทย